จะสื่อสารไปยังน้องๆหรือคุณครูก็ดีได้รับทราบร่วมกันรวมไปถึงผู้ปกครองก็ดีว่าเรื่องนี้ก็คือเรื่องประเด็นที่ผมเสนอก็คือเรื่องของการสอบบรรจุหรือสอบแข่งขันครูผู้ช่วยของรอบที่ผ่านมานั้นเรามีผู้สอบผ่านประมาณ 6% กว่าๆแต่เรามีความต้องการครูอยู่จำนวนหนึ่งตอนนี้ทางสพฐได้สำรวจแล้วปรากฏว่าเรามีอัตราความต้องการเนี่ยมากกว่าจำนวนผู้สอบผ่านการสอบแข่งขันได้ดังนั้นเนี่ยเพื่อให้มีคุณครูนะครับที่เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาหน้าเนี่ยเราก็ทางสพฐเองก็จะมีแนวความคิดที่จะพิจารณาดำเนินการให้มีการสอบแข่งขันครูผู้ช่วยในรอบที่2ซึ่งในปฏิทินเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้กำหนดแต่มีแนวโน้มทิศทางว่าจะดำเนินการนะครับตั้งแต่การรับสมัครการสอบนะครับไปจนถึงการบรรจุให้แล้วเสร็จก่อนเปิดภาคเรียนคือก่อนวันที่15พฤษภาคมของปี2564นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบอีกเรื่องนึงซึ่งอยู่ในความสนใจของคนกลุ่มใหญ่ของประเทศก็ขออนุญาตนำรายละเอียดใน5ประเด็นเสนอเป็นข้อมูลข่าวสารสื่อสารไปยังท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตท่านผู้อำนวยการโรงเรียนท่านคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนพี่น้องประชาชนทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสารร่วมกันในสำหรับวันนี้สำหรับพุธนี้ผมเองก็ขอนำเรียนเสนอไว้เพียงเท่านี้พูดหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับน้อยก็ต้องพัฒนาอยู่ตลอดเวลานะครับหลายคนจะบอกว่าโอ้ปี63ข้อสอบแม่งยากว่ะไม่เอาละไปทำอย่างอื่นดีกว่าข้อสอบคัดคนไปสอบครูผู้ช่วยครับไม่ได้สอบคัดคนไปสอบซ่อมเพราะฉะนั้นข้อสอบมันไม่ได้ง่ายหรอกน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีไม่ใช่ว่าตัวเองเพิ่งจบมาไปเจอข้อสอบปีแรกโอ้ยากกูไม่เอาแล้วไม่ได้ครับน้อยจะต้องเตรียมตัวให้ดีเออเห็นข้อสอบปีนี้มันยากกลับมาใหม่เออเรายังพลาดตรงไหนวะเราต้องอ่านตรงไหนเพิ่มเติมเราต้องศึกษาตรงไหนนี่คือสิ่งที่คนที่ประสบความสำเร็จเขาทำกันนะครับต้องมีคำว่าได้อย่างเดียวชีวิตน้องผิดพลาดได้นะครับแต่อย่าผิดพลาดซ้ำนะเตรียมตัวต่อนะครับนะหรือใครอยากไปซื้อคอร์สออนไลน์เพิ่มติดต่อในช่องทางเพจไปได้เลยนะครับสามารถซื้อคอร์สออนไลน์ได้สามารถฝึกฝนไปกับพวกเราได้นะครับยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์นะครับก็ติวโดยอาจารย์แก๊ปคณิตศาสตร์นะครับแล้ววิทยากรอื่นๆก็ติวรับผิดชอบในทุกวิชาน้องจะได้ทุกวิชานะครับนะสำหรับคอร์สออนไลน์นะครับก็สามารถติดตามกันได้นะครับนะ